่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการออกแบบซูโดโค้ดแบบลำดับนะคะซึ่งเป็นการออกแบบซูโดโค้ดประเภทแรกนะคะลักษณะที่ดีนะคะของซูโดโค้ดก่อนที่เราจะเข้าสู่การออกแบบซูโดโค้ดนะคะต้องมีหลักการพิจารณานะคะหรือว่าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก่อนที่จะไปออกแบบนั่นก็คือลักษณะที่ดีของซูโดโค้ดต้องมีอะไรบ้างข้อแรกนะคะต้องมีความชัดเจนข้อที่2ต้องสั้นกระชับและได้ใจความนะคะข้อที่3รูปแบบต้องมีความแน่นอนกระทัดรัดและมองคล้ายภาษาระดับสูงนะคะและข้อสุดท้ายนะคะแปลเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ได้เร็วนะคะนี่ก็คือลักษณะที่ดีของซูโดโค้ดนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะการออกแบบซูโดโค้ดแบบลำดับกันนะคะในที่นี้นะคะก็ยกตัวอย่างการเขียนซูโดโค้ดในการหาค่าผลบวกของตัวเลข3จำนวนนะคะที่เรารับเข้ามาทางแป้นพิมพ์นะคะอัลกอริทึมหรือซูโดโค้ดในการหาผลรวมมียังไงบ้างเรามาดูกันนะคะในกรอบนะคะสีม่วงทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเขียนเป็นลำดับขั้นตอนด้วยภาษาไทยนะคะอย่างข้อแรกนะคะเราเขียนว่าผลรวมเท่ากับ0นะคะหลังจากนั้นรับค่าทางแป้นพิมพ์นะคะเก็บไว้ในตัวแปร3ค่าลำดับที่3นะคะผลรวมจะเท่ากับข้อมูลที่1บวกข้อมูลที่2บวกข้อมูลที่3และลำดับต่อมาขั้นตอนที่4แสดงค่าผลรวมออกทางหน้าจอแล้วก็จบนะคะนี่คือขั้นตอนที่เราได้ทำการวิเคราะห์จากโจทย์ปัญหามาแล้วทีนี้จะเขียนออกมาเป็นซูโดโค้ดได้อย่างไรก็จะแสดงให้เห็นทางกรอบทางสีส้มทางด้านขวามือนะคะก็กรอบทางด้านขวามือก็แปลงเป็นซูโดโค้ดซูโดโค้ดในที่นี้จำได้ไหมคะต้องเขียนด้วยภาษาอังกฤษสั้นๆกระชับนะคะข้อแรกนะคะกำหนดผลรวมก็คือให้ตัวแปรที่ชื่อว่า sum นะคะ sum เท่ากับ0หลังจากนั้นทำการรับค่าก็คือ input value 1 value 2 value 3หลังจากนั้นก็นำตัวแปรที่ชื่อ sum ที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่ข้อแรกมาทำการหาผลรวมนะคะในที่นี้ก็คือ sum เท่ากับ value 1 บวก value 2 บวก value 3นะคะเสร็จแล้วก็ขั้นตอนลำดับสุดท้ายของการหาผลรวมนั่นก็คือต้องทำการแสดงผลรวมออกทางหน้าจอนะคะนั่นก็คือทำการ printตัวแปร sum เอามาทางหน้าจอนั่นเอง